เรียนท่านที่เคารพค่ะเรื่องของกศน.เนี่ยนะคะนำเรียนท่านอย่างนี้ค่ะว่าการศึกษาในประเทศไทยอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าการศึกษาของเรามีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยกศน.ของเราจะรับผิดชอบในส่วนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะซึ่งในตัวของการศึกษากศน.เนี่ยจะมีระบบเรียกว่าระบบของการเทียบโอนการศึกษาซึ่งเราพบว่าระบบของการเทียบโอนการศึกษาในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะก็ยังมีการเทียบโอนในเรื่องของความรู้แล้วก็ประสบการณ์แต่การเทียบโอนในเรื่องของความรู้เนี่ยยังต้องใช้วิธีการสอบอยู่เพราะนั้นการสอบก็หมายความว่าผู้ที่เข้าเรียนในระบบกศน.ยังคงต้องมานั่งเรียนอยู่แล้วก็มีการเทียบประสบการณ์ก็คือการที่จะต้องให้เข้ากลุ่มตามที่ผู้ที่เข้ามาเทียบประสบการณ์ของเรานั้นนะคะมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆแล้วก็มีการสัมมนาทางวิชาการซึ่งถ้าเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงบุคคลเหล่านี้เขาก็จะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะดำเนินการในส่วนที่เราเป็นอยู่นี้ได้นะคะเพราะนั้นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเราก็เลยคำนึงถึงนะคะว่าถ้าจะจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีสมรรถนะสูงเนี่ยก็ต้องเป็นในเรื่องของสาขาที่เขานั้นมีความถนัดเราก็จะมุ่งไปเข้าสู่จะให้เขาเข้าสู่ระบบห้องเรียนคงเป็นสิ่งที่ได้ยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะคะเพราะนั้นก็เลยมีการเทียบระดับโดยใช้คุณวุฒิเป็นหลักคำว่าคุณวุฒิในที่นี้นะคะเราหมายถึงในส่วนของ3ส่วนอยู่แล้วก็คือในส่วนของความรู้ทักษะและคุณลักษณะเพราะฉะนั้นในตัวของคุณวุฒิของบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งมีสมรรถนะแล้วเนี่ยเขาก็จะมีทั้งความรู้ก็คือในเรื่องของพุทธพิสัยมีทั้งในเรื่องของจิตพิสัยแล้วก็มีเรื่องของทักษะพิสัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่ถ้าทำให้บุคคลเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษาในช่องทาง Fast Track อย่างที่ท่านตวงได้นำเรียนแล้วนะคะที่เราไม่ใช้คำว่า Special หรือว่าความพิเศษนั้นเพราะว่าอันนี้คือช่องทางใหม่หรือช่องทางพิเศษนอกเหนือจากการศึกษา3รูปแบบที่มีอยู่แล้วเพราะนั้นช่องทางนี้นะคะจะเป็นช่องทางที่การกำหนดกรอบคุณวุฒิปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดกรอบคุณวุฒิที่เทียบกับลักษณะของความพิเศษหรือว่าลักษณะของคุณลักษณะของผู้ที่มีความพิเศษขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าให้บุคคลเหล่านี้นะคะได้ที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ได้มีกรอบคุณวุฒิในการเทียบเหมือนกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในการเทียบมาตรฐานอาชีพก็จะทำให้เป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรพิเศษแต่เป็นหลักสูตร Fast Track เป็นช่องทางที่เข้าถึงในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามความรู้ความสามารถตาม learning outcome ที่เขามีอยู่นะคะในการที่เขาเข้าสู่ learning outcome แล้วเขาได้คุณวุฒิทางการศึกษาไปนั้นทำให้เขาได้ประโยชน์อย่างไรบ้างต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในระบบราชการการจะเข้าสู่ระบบราชการหรือการทำงานเรายังยึดติดอยู่กับเรื่องของคุณวุฒิทางการศึกษาอยู่ในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปวช.ปวส.ปริญญาโทตรีเอกนะคะเหล่านี้ในระบบราชการก็ดีหรือเอกชนก็ดียังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้นะคะเขาได้มีการเทียบระดับความสามารถของเขาแล้วก็ได้รับวุฒิทางการศึกษาในระดับความสามารถของเขาก็จะทำให้ประเทศชาติของเราได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาใช้ในการพัฒนาต่อยอดเราก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะในการที่จะเป็นพลังให้กับทุกๆคนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้เข้าสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองนั้นมีความถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่ทำไมเราถึงใช้คำว่า Fast Track แล้วทำไมการที่เราทำหลักสูตรการที่เราทำข้อเสนอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศชาติของเราบ้างเพราะฉะนั้นถ้าหลักสูตรอันนี้นะคะการหลักสูตร Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้กับกลุ่มคนทุกกลุ่มคนได้เข้าสู่ระบบของการมีคุณวุฒิมีกรอบคุณวุฒิตามความรู้ความสามารถก็จะทำให้ประเทศของเรานั้นได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำให้พัฒนาประเทศในสาขาต่างๆโดยที่มีทั้งค
คุณวุฒิโดยที่มีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งการยอมรับมิติการยอมรับทางสังคมด้วยนะคะในตัวกรอบคุณวุฒิเองที่เรากำหนดเอาไว้ทั้งหมด8ระดับนั้นเรายึดตามกรอบคุณวุฒิอาเซียนซึ่งเป็นกรอบคุณวุฒิที่ทางที่ตัวกำหนดกรอบคุณวุฒิเองนะคะได้กำหนดมาแล้วแล้วก็เราใช้มิติของกพร.เป็นมิติที่จับอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้บุคคลที่มีสมรรถนะสูงนั้นจะเหมาะสมกับปริญญาบัตรเหล่านั้นหรือไม่ก็นำเรียนว่าถ้าได้มีการกำหนดออกมาเป็นลักษณะของกรอบคุณวุฒิในการที่จะใช้ในการเทียบโอนระดับการศึกษาแล้วก็ต้องมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณท่านค่ะ